ขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมซอสแดงสำหรับนำไปผัดกับข้าวผัดซอสแดงหรือข้าวผัดโบราณกันเลยครับซอสแดง3ช้อนโต๊ะซอสแดงก็เป็นซอสที่ใส่กับเย็นตาโฟนะครับเพื่อนๆน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็ใช้ทัพพีคนให้เข้ากันนะครับให้ส่วนประกอบกับน้ำซอสเข้ากันเลยนะครับเมื่อเราคนซอสแดงของเราเข้ากันนะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทอดไข่กันเลยครับเติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับไข่ไก่4ฟองตีให้เข้ากันเลยครับร่อนไข่ให้ทั่วกระทะเลยนะครับเมื่อไข่สุกนะครับก็ม้วนไข่เลยครับเมื่อเราซอยไข่เป็นเส้นๆเสร็จนะครับไปทำขั้นตอนการผัดข้าวผัดซอสแดงกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ครับเรามาผัดข้าวผัดซอสแดงกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับวิธีผัดไม่ให้ข้าวผัดของเราแฉะนะครับหรือเลี่ยนน้ำมันนะครับให้เราใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปนะครับขั้นตอนนี้เจียวกระเทียมเลยครับกระเทียมจีนสับ4กีบเราก็จะเจียวกระเทียมของเราให้แตกกลีบหอมเลยนะครับเมื่อกระเทียมเจียวของเราแตกกลิ่นหอมครับตามด้วยหมูซอยเป็นชิ้น300กรัมผัดให้หมูของเราสุกเลยนะครับเมื่อเราผัดเนื้อหมูของเราสุกนะครับตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกเม็ดเรียวสวยนะครับ800กรัมใส่ลงไปเลยครับตามด้วยซอสแดงที่เราผสมไว้ในขั้นตอนแรกนะครับใส่ลงไปด้วยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้านะครับให้ซอสแดงนะครับทั่วเม็ดข้าวเลยนะครับเพื่อนๆผัดให้เข้ากันเลยนะครับครึ่งๆยีๆนะครับผัดนะครับให้ซอสแดงนะครับทั่วเม็ดข้าวทุกเม็ดเลยนะครับสีสันจะได้สวยงามนะครับเพื่อนเมื่อเราผัดจนสีเคลือบไปที่เม็ดข้าวนะครับและข้าวของเราก็เริ่มแห้งนะครับไม่แฉะนะครับเพื่อนๆตามด้วยไข่กระทะที่เราซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับพริกไทยป่น1ช้อนชาแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะครับต้นหอมซอย3ต้นซอยเป็นเส้นยาวประมาณ1เซนนะครับใส่ลงไปเลยครับผักชี1ต้นแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆข้าวผัดสีชมพูข้าวผัดแห่งความรักเลยนะครับวันนี้วันวาเลนไทน์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับข้าวผัดซอสแดงข้าวผัดแห่งความรักนะครับเพื่อนๆโอ้โหเสิร์ฟวันวาเลนไทน์เลยนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับก็ทานคู่กับน้ำปลาพริกนะครับบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเพื่อนๆต้นหอมสักหน่อยครับข้าวผัดซอสแดงของเรานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆครับรสชาติไม่จัดจ้านจนเกินไปนะครับรสชาติเขาจะพอดีนะครับเพราะว่าข้าวผัดซอสแดงจะทานให้อร่อยนะครับต้องทานคู่กับน้ำปลาพริกเลยนะครับเพื่อน
น้ำปลาพริกนะครับเราก็จะซอยพริกนะครับลงไปแล้วสับๆพริกนิดนึงนะครับเพื่อให้พริกเขาแตกความเผ็ดนะครับเขาและความหอมนะครับแล้วก็ปรุงด้วยมะนาวน้ำปลาน้ำตาลนะครับตกแต่งรสชาตินะครับซอยหอมซอยใบมะกรูดลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะได้น้ำปลาพริกที่ทานคู่กับข้าวผัดซอสแดงที่อร่อยเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับข้าวผัดซอสแดงนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูอาหารยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรของครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับประทานเมนูข้าวผัดซอสแดงเมนูแห่งความรักเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้วันนี้วันวาเลนไทน์ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขนะครับวันนี้สวัสดีครับ